โอเคเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านคอมเมนต์กันแล้วก็ถือว่าเราจะมาเริ่มคุยหลังเกมกันตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกันถูกต้องในมุมของแต่ละคนที่ส่งมานะครับผมครับผมรวมไปถึงเดี๋ยวรอ FM 97 Quality News ด้วยใช่นะฮะอ่ะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากส่งดาวได้แล้วก็เป็นสมาชิกของเพจดูบอลไทยได้ด้วยไปสนับสนุนได้แล้วก็อย่าลืมนะครับสสสขอบคุณสสสนะครับแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันนะครับทุกคนครับถั่วต้มเมื่อกี้มีคนบอกว่าเต้นายบอกจะไป99โหรอเกอร์เลยเป็นไงวันนี้มันน่าเซ็ง อย่าพูดเลยมันน่าเซ็งเรื่องนี้รถชนครับแต่ดีพี่เต้ไม่เป็นไรก็ดีไม่เป็นไรใช่ครับผมนะฮะเห็นหลายคอมเมนต์พูดถึงสิโรจน์ฉัตรทองมากเล่นผมว่าเขาเล่นไม่กดดันด้วยการที่เขาไม่ได้เล่นกับทีมชุดตัวจริงใช่ไหมพี่ว่ามันเป็นชุดที่เขาคือซูเปอร์สตาร์ขนาดนั้นเลยอ่ะก็ดังสุดปะล่ะอ๋อหมายถึงว่าทีมบีอ่ะใช่ไงก็คือเขาด้วยความว่าไม่กดดันไงแต่พี่ไม่ได้มองเรื่องซูเปอร์สตาร์นะสำหรับปีโป้อ่ะพี่ว่าเกมเนี้ยมันเหมือนกับเขาอ่ะเตรียมร่างกายมาตลอด 3-4 เดือนร่างกายเขาฟิตกว่าคนอื่นร่างกายเขาดูฟิตกว่าคนอื่นคือเห็นปะมาถึงกูกระชากหลบได้หมดอ่ะใช่ไม่ต้องรอมึงเหนื่อยหรอกถูกต้องกูหนีได้หมดอ่ะคือร่างกายเพราะว่าสีโรยเขาเทรนกล้ามเนื้อเพิ่มด้วยนะแล้วคือแน่นอนว่าตัวขนาดนั้นอยู่แล้วพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าสีโรยเขาเรื่องความฟิตอ่ะก็เบอร์ต้นๆของเมืองไทยเหมือนกันซึ่งเอาจริงๆเกมเนี้ยพี่ก็ให้สีโรยในเกมที่ดีนะใช่ให้สัก7กว่าเกือบ8ได้อ่ะและอย่างผมมองว่าด้วยการที่เข้าเล่นชุดนี้มันมีอิสระด้วยด้วยการที่เขาเป็นผู้นำอ่ะพี่มีพื้นที่ด้วยอีกคือด้วยการที่เขาเป็นผู้นำแล้วเขาเป็นตัวพาคือผมคิดว่าโค้ชโอ่งอยากเห็นซีโร่ในมุมเนี้ยแต่ว่าตัวพาแล้วเผลอๆถ้าเขาเล่นอย่างนี้เนี่ยไอ้ระบบที่เราจะมาคุยหลังอย่างเนี้ยผมว่ามันจะเหมาะกับซีโร่จัดทองด้วยระบบของ BG นะคือเหมือนว่าถ้าเกิดสมมติว่าเล่นในระบบนี้นะถ้าไม่เสริมใครมานะผมว่าสีโรดก็เป็นตัวจริงได้ดีกว่าชุดหลังบางคนผมมองว่าเขาเป็นธรรมชาติมากกว่าถ้าเล่นตำแหน่งนี้ครับครึ่งแรกเนี่ยถ้าเรือตัดสินใจใช้ตัวจริงตั้งแต่นาทีแรกเลย BG ตัดสินใจส่งชุด B ลงโชว์ไปก่อนงงเหมือนกันนะก็ดูตลกนะปกติคือจะใส่ชุดตัวจริงลงตั้งแต่เหมือนไม่ได้คุยกันอาจารย์พูดอย่างนี้ได้ไหมคือปกติอ่ะถ้าฟุตบอลเนี่ยถ้าอุ่นเครื่องมันจะแบบไอเซ็กชันแรกอ่ะเอาตัวจริงลงก่อนไหมเซ็กชัน2นี่ค่อยเปลี่ยนค่อยทยอยส่งดาวรุ่งแต่นี่ BG ส่งดาวรุ่งมาผมก็งงชาววัดแล้วก็มีชาตรีพีรพงศ์ข้างหลังนี่คือแบบทศพลแล้วก็มีหลายๆคนผู้สาประตูก็ใช้สิงคโปร์ใช่ไหมฟาหัดนั่นแหละก็เลยแบบโอ้โหก็เลยแบบว่ากล้าเหมือนกันนะกล้าเหมือนกันแล้วก็แต่พี่รู้สึกว่าคุ้มนะได้เห็นอะไรบางอย่างที่ว่า45นาทีทั้งที่ท่าเรือใช้ตัวจริงหมดอ่ะแต่ BG สู้ได้ไม่น่าเกลียด สู้ได้ในระดับที่ได้ลุ้นด้วยซ้ำอ่ะคือก็ดูแบบผมมองว่าแฮปปี้น่าจะเป็นโค้ชโอ่งที่นักเตะสำรองอยากสู้ เพื่อที่จะไปเป็นตัวจริงให้ได้ใช่ไหมล่ะพอยิ่งได้ออกสตาร์ทด้วยใช่มันก็เป็นเรื่องจิตวิทยาไงมันได้ออกสตาร์ทก่อนพวกตัวจริงอ่ะมันก็จะโชว์ให้เห็นไงก็ถือว่าทำได้ดีนะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าครับในมุมของแฟนบอลเนี่ยมองเห็นจุดไหนบ้างนะครับใน90นาทีที่เป็นเกมในรอบ5เดือนที่ไม่ได้ดูฟุตบอลไทยเลยตัวปกติมันก็มีอุ่นเครื่องกันแหละแต่มันเป็นอุ่นเครื่องแบบปิดใช่แต่นี่คือเขาจัดแบบคือผู้ตามตรงเนี่ยมันคือแมตช์แข่งขันได้เลยนะพี่ใช่บุรีรัมย์ไม่เอามั้งเอาถามเขาเอาไหมล่ะถ้าบุรีรัมย์จัดอ่ะบุรีรัมย์อุ่นเครื่องกับเมืองทองอ่ะโอ้โหผมบอกเลยดูเป็นแสนใช่จริงถ้าบุรีรัมย์อุ่นเครื่องกับเมืองทองแต่ไม่มีทางใครจ่ายเอานี่ผมว่าถ้าเหลือบีจีเขาจ่ายครึ่งแต่ถ้าเกิดถ่ายแล้วสดไม่ต้องห่วงเมืองทองก็มีทีมงานถ่ายแล้วสดโอบีอยู่แล้วเออว่ะแต่คือมันไม่เกิดขึ้นหรอกอยากดูแต่เมืองทองเดี๋ยวเขามีถ่ายอุ่นเครื่องเหมือนกันถ้าเสียงนี้สามารถไปถึงทั้ง2ทีมได้คุณพ่อและคุณแม่ได้ผมอยากดูเกมอุ่นเครื่องแต่ไม่มีเกิดขึ้นครับผมบุรีรัมย์น่าจะอุ่นโคราชหรือพวกนั้นต้องมีคนส่งน้ำส้มมาให้เรากินอ่ะโอ้ขอบคุณนะครับโอ้ยน้ำส้มลืมชาย2เอาฝากด้วยนะครับนี่มีน้ำส้มส่งมาให้ตูดูบอลไทยดื่มในรายการหูแก้วเราแรดมากเลยต้องเฮ้ยเราเหมือนมาจิบเลยกันนะเหมือนเราแบบโอ้แบบมาเดทกันเลยใครอยู่แถวบางนงบางนานะครับผมลองสั่งไปกินกันได้นะอยู่บางแคก็สั่งได้ครับได้อยู่บางโคก็สั่งได้แถวไหนบ้างบางโคน่ะ
อะไรอันนี้ต้องถ้าอยู่บางบ่อก็สั่งปลาสลิดแล้วกันนะเดี๋ยวดูส่งมาต้องชนแก้วได้ได้ได้เราถึงจุดที่กินน้ำส้มในรายการชิวๆโอ้โหเหมือนแบบอร่อยเปรี้ยวอร่อยเอออร่อยอ่ะอร่อยอันนี้อันใหม่ยังเหรออันเก่าเอออร่อยนะก็เขาก็ส่งมาอยู่ได้นานยิ่งเข้มข้นเออนะครับอร่อยอร่อยโอ้โหกำลังหิวน้ำพอดีเลยฝากด้วยนะครับแอดชาย2 orange ถูกต้องนะครับผมเอาไปกินน้ำไปกินกับชาย4มีเกี๊ยวอร่อยติดต่อซื้อจากทางไหนได้ครับนี่ไปที่ IG @chay2orange ครับ chay แล้วก็เลข2นะครับนี่มีคนบอกว่าสีโรสฉัตรทองเนี่ยเหมือนอดาม่าเตาเล่เมืองไทยได้นะได้ถ้าถามว่าในเมืองไทยทรงเหมือนอดาม่าเตาเล่ต้องสีโรสนะหุ่นใกล้เคียงกันเพราะนักเตะไทยคนอื่นมันไม่มีทรงแบบสีโรสพี่หาที่ไหนมีอ่ะบ้านเรานักเตะมีแต่ไม่มีแต่สูงผอมเล็กไปเลยใช่ไม่มีหรอกแบบหุ่นแบบสีโรสอ่ะมีคนสีโรสก็เลยโดดเด่นจนติดทีมชาติไงเพราะว่าไม่ค่อยมีนักเตะอย่างนี้เมืองไทยอ่ะก็เลยเอาไปเล่นกลางรับซะเลยก็เลยงงอ่ะทุกวันนี้ก็ด่าได้นะงงมากอ่ะนะครับผมน้ำส้มนี่บางบัวทองส่งไหมฮะส่งหมดนะฮะถ้าสั่งก็ส่งหมดนะฮะถ้าเขาเป็นสปอนเซอร์ก็โอเคนะครับน้ำส้มจัดไปมีใครอยากจะส่งอะไรมาให้เราช่วยโปรโมทก็ช่วงนี้ช่วยกันช่วยกันถือว่าช่วยกันครับผมBG น่าจะมีหน้าเป้าที่ดีกว่านี้นะครับนี่น่าจะเป็นอย่างนึงที่รู้สึกเหมือนพี่เลยผมว่ารู้สึกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย BG เนี่ยถ้าเอาทรงนี้นะแชมป์ยากเหมือนกันนะเพราะยิงไม่ได้ไงยิงไม่ได้กินเหมือนหิวน้ำเลยวะคือตรงกลางอ่ะดีกองหลังดีโอ้ตรงกลางอ่ะยอมรับเลยว่าครึ่งหลังเนี่ยเหนือกว่าถ้าเลยชัดเจนแต่จบไม่ได้สุดท้ายฟุตบอลก็คือฟุตบอลนะนี่เราจะใส่กันเต็มหรือเรา97ก่อนเนี่ย3นาทีอ่านคอมเมนต์ก่อนเอาละอ๋อคอมเมนต์ก่อนหน่อยนะครับผมติดต่อซื้อจากที่ไหนครับได้ครับกองหลังไทยต้องเล่นแบบตูนเนสครับใช่กล้าจ่ายแนวลึกกองหลังไทยหาตัวกล้าแทงบอลได้น้อยบ้างแทงยังไงไม่เอาสิสสสอยู่จะบ้าหรือเจ้าทีนี่กองหลังเราอ่ะที่ไม่มีนักเตะที่ออกบอลดีๆเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าในเมืองไทยอ่ะคนออกบอลในไทยลีกอ่ะมันใช้ต่างชาติหมดเว้ยมันไม่มีให้กองหลังไทยออกบอลพี่ไปดูเลยเพราะว่าเซ็นเตอร์ตัวหลักเอเวอร์ตันเอาเซ็นเตอร์ตัวหลักของทีมใหญ่เป็นต่างชาติหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยกองหลังไทยเวลาได้บอลปุ๊บก็ต้องมองให้ต่างชาติก่อนไม่กล้าออกบอลเองกองหลังไทยที่ออกบอลได้ดีที่สุดเนี่ยถ้าย้อนกลับไปก็เฉลิมพงษ์เกิดแก้วอะแต่ช้าไงแต่ก็ชัยไงมันก็คือเน้นออกบอลเน้นออกบอลแต่เขาเป็นกัปตันด้วยไงตอนนั้นอะที่เหลือมอะมันไม่มีไงคือกองหลังไทยที่จะออกบอลได้เนี่ยก่อนอื่นมันต้องเป็นซีเนียร์ในทีมก่อนด้วยพี่ความมั่นใจในการแบบถูกต้องฉันพลาดก็จะไม่มีใครว่าอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนอย่างญี่ปุ่นถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องกองหลังหรอกมันออกบอลตั้งแต่ประตูโกงใช่เนี่ยเมืองไทยก็อีกข้อหนึ่งคือประตูก็ออกบอลกันไม่ได้มันสำคัญไงประตูเนี่ยมีชัดชัยบุตรพรมมาที่ออกบอลดีที่สุดแล้วคนอื่นก็ยังธรรมดานะครับผมนัทเธอร์จะมาเป็นโค้ชแทนเชอร์เด็ดไหมฮะไม่มีทางเลยเราหิวน้ำแหละดูออกอร่อยจริงว่ะวันนี้มันอร่อยมากเลยนะมันไม่ไอ้วันเลือกกินน้ำมันไม่อร่อยแล้ววันนี้วะพี่งงเหมือนกันวันนี้มันอร่อยมากเลยนะคือวันที่เรากินวันนั้นมันเป็นเปรี้ยวกว่าเดิมมันเป็นอันเล็กๆอ่ะเออแต่วันนี้มันอร่อยอ่ะวันนี้อร่อยมากเลยนะวันที่ต้องเอาขวดใหญ่กลับไปก็ไม่อร่อยเท่านี้เหรอก็เลยงงผมเลยกินเยอะเนี่ยมันอร่อยเว้ยชอบชุด BG สำรองเล่นดีกว่าเยอะเลยครับจริงคือความแตกต่างเนี่ยเดี๋ยวเราพูดทีเดียวนะตอนนี้97 FM 97 Quality News มาแล้วนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับทางออนไลน์นะฮะเรากำลังพูดถึงหนังเกมอยู่เมื่อกี้เราอ่านคอมเมนต์เยอะแยะมากมายแต่เอาเป็นว่าในมุมเต้กับต้องจะเอาสิ่งที่เรามองเห็นจากเกมนี้ในมุมของเรา2คนก่อนแต่ละคนเห็นพ้องต้องกันยังไงลองส่งคอมเมนต์มาดูใช่อย่างแรกที่ต้องเห็นจากเกมนี้คืออะไรผมเห็นจากเกมนี้คือพี่เต้ภาพกอนดีคือภาพกอนแบบถ้าไทยลีกไม่มีคนภาคไม้หนึ่งหรือไม้สองก็ได้ได้หมดรับไปก่อนพี่เต้ได้ได้เซ็นได้ผมไปได้ทุกอย่างไปได้หมดโอเคถึงแรกเลยที่เห็นโอเคปุ๊บอร่อยด้วยกินหมดแล้วเนี่ยคือสิ่งแรกที่เห็นจากเกมนี้ที่15นาทีเท่านั้นพี่เต้พักก่อนดีโอเคเซ็นดูอยู่ไหมไม่น่าดูเอาคนดูอ่ะชักจะไม่ดูแล้วพวกมึงคุยอะไรอย่างเงี้ยของพี่ข้อแรกเหรอพี่เห็นว่า2ทีมนี้ที่เราคาดการณ์ว่าคือ2ทีมแชมป์
พี่ไม่เห็นด้วยแล้วดูจากทรงการจะเป็นแชมป์ไม่ใช่มีนักเตะดีมันต้องมีทรงการเล่นที่ดีถามว่าถ้าทรงเป็นแบบนี้เมื่อนึกถึง4เกมแรกพี่ยังคงให้ทรูแบงคอกไปต่อนะแต่ผมเราก็ยังไม่เห็นว่าทรูแบงคอกไปยังไงนะแต่หมายความว่าถ้าสมมติว่าคืออย่าง2ทีมเนี้ยพี่เห็นกลายเป็นว่าอ๋อไอ้ที่เรามองว่าแชมป์ชัวร์เนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถ้าเรือยังเล่นด้วยสไตล์แบบนี้แชมป์ยากถ้า BG ยังไม่มีตัวรุกที่พอดีที่ช่วยได้ที่จะให้มันไปพอดีกับตรงกลางกับข้างหลังอ่ะก็ไม่ไหวนี่คือความไม่สมบูรณ์แบบที่เห็นจากเกมนี้ผมมองว่าความฟิตทั้งคู่ยังไม่ถึงแล้วก็ครับคำว่าเกมหมุนเครื่องอ่ะพี่คำว่าเกมหมุนเครื่องถึงยังไงมันไม่มีการใส่เต็มร้อยกันทุกที่หรอกแต่ปัญหามันก็เห็นอ่ะถ้า BG อย่างที่ผมบอกตำแหน่งศูนย์หน้ายังไงก็แน่นอนต้องใช้ในส่วนของนักเตะต่างชาติการที่จะใช้นักเตะศูนย์หน้าแล้วเป็นแชมป์เนี่ยทีมล่าสุดก็คือเมืองทองที่จะธีรสินแดงดาใช่มันต้องเกรด A เลยอ่ะก็ต้องเกรดทีมชาติไทยที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่านักเตะไทยโควต้าต่างชาติอ่ะใช่ใช่ปะล่ะที่เล่นเจลงเจลิกได้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสุรชาติถามว่าเก่งไหมเก่งแต่เขายังไม่ได้ถึงขนาดนั้นเจลบถามว่าเก่งก็เก่งแต่เขาก็ยังไม่ใช่เป็นเดอะแบกได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงมาแน่ดิเอโก้อ่ะผมบอกเลยไม่ต้องคิดเยอะมาปุ๊บตอบโจทย์แต่มันจะมาช้าเกินไปหรือเปล่าไงก็ลุ้นแชมป์ไปดิก็มาหลังจากจบไอ้นี่ไงหลังจากจบเล็กแรกแล้วก็มาแต่ถ้าเล็กแรกทรงนี้ก็ไม่ไหวนะผมว่าทรงนี้มันยังมีทีมอื่นที่มันแบบยังไม่ดีเท่านี้อ่ะใช่ไหมพี่แต่พี่รู้สึกว่ามันจบไม่ได้อ่ะแต่ผมว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญอ่ะเกมนี้นะผมว่าถ้าเกิดเล่นระบบ 3-4-3 อ่ะโตติกับทิติพันธ์อ่ะไม่เหมาะกับการเล่นระบบนี้ผมบอกเลยไอ้คนที่เหมาะเนี่ยคือสีโรดอ่ะเพราะถ้าสีโรดถ้าสมมุติโตติอ่ะมีโตติแต่มีสีโรดอ่ะผมว่าโตติเนี่ยเห็นได้ชัดเขาเหมาะกับเล่นกองกลางไว้พี่พอขยับในช่วงท้ายเกมอ่ะขยับไปยืนกลางมีจังหวะจ่ายบอลสวยๆให้เพื่อนยิงประตูหลายลูกเราก็หิวน้ำกันนะนี่คือถ้าดู BG ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมันคือระบบเดียวกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรคือวิงแบ็กเติมมันอยู่แล้วสันติภาพจันหง่อมนี่ลูคัสเฟอร์นันเดสเลยบุกโคตรมันส่วนโตติเนี่ยเขาเล่นอยู่จากตำแหน่งชนาทิพย์แล้วก็สอดขึ้นไปยิงประตูได้สุรชาติก็เหมือนเจโบทอยทิติพันธ์เนี่ยก็จะเหมือนโคมาอิหรือซูซูกิซึ่งระบบอย่างเนี้ยไอปีก2ตรงเนี้ยมันต้องครบเครื่องมันต้องเร็วจ่ายบอลดีจ่ายบอลดีแล้วก็มีวิสัยทัศน์ใช่ถ้าเอาทิติพันธ์กับโตติที่เป็นกองกลางมาเล่นอ่ะผมมองว่ามันไม่ตอบโจทย์เขาก็จะได้แค่อย่างมากคือเก็บบอลแล้วจ่ายให้บอลง่ายๆใช่มันจะเป็นถ้าBGจะดีกว่านี้แน่นอนตรงเนี้ยต้องปรับผมมองว่าระบบ 3-4-3 เนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ถ้าเกิดBGเมื่อกลางเขาดีแล้วอ่ะแต่คือยังจับไม่ถูกจุดอ่ะถ้าเป็นแบบ 3-5-2 แล้วก็เอาโตติเล่นกลางทิติพันธ์หน้าต่ำไปเลยแล้วถ้าเป็นปีโป้อ่ะเป็นเจนรบอ่ะเจนรบก็ยังไม่ได้นะถ้าปีโป้ได้ผมมองว่าอีกคนหนึ่งที่จะมาคือมารูโอกะได้แต่มารูโอกะอาจจะไป4ตัวซ้ายไหมวิงแบ็กฝั่งซ้ายอ่ะก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเขาเล่นจริงๆอ่ะมารูโอกะคือเล่นอย่างนี้นะที่แบบแจ้งเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่เห็นด้วยกับคุณรณรัตน์นี่นะใช่3-5-2ไปเลย3-5-2ไปเลยคือ3-4-1-2อ่ะถูกต้องถูกไหม3-4-1-2กลางตรงนี้โอเคแล้วกลางก็โตติพอไปเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางอ่ะเขาจ่ายบอลได้2ก็เป็นปีโป้ไปสุรชาติเออก็ได้หรือทิติพันธ์ก็ได้คือเนี่ยถ้าเกิดอย่างเงี้ยถ้าเกิดดีโก้ไม่มา3-5-2ตอบโจทย์ตรงที่สุรชาติมีพาร์ทเนอร์ช่วยไว้พี่คือถ้า3-4-3อ่ะสุรชาติไม่มีพาร์ทเนอร์จบปล่อยโดดเดียวอ่ะถ้าเป็นดีโก้เล่นได้เป็นนักเตะต่างชาติเล่นได้แต่พอนักเตะไทยอ่ะเล่นไม่ได้หรอพี่พอเจอเซนเตอร์คู่บีบเข้ามาเงี้ยมันเล่นยากมีคนบอกให้พูดถึงตัวมาเลเซียหน่อยนอชารูผมมองว่าเขาไม่ได้นะเขาช้านอชารูเนี่ยสไตล์เนี่ยใช้เจนลบแฮปปี้กว่านะโอ้โหเชียร์เจนลบมากกว่าพี่ใช่ป่ะถ้านอชารุนผมเชียร์ณัฐวุฒินามทิพย์มากกว่าด้วยอ่ะนะตัวสูงอ่ะใช่คือแล้วเขาช้าๆนี่คุณโดนัทบอกว่าหน้าคู่เจนลบสุรชาติไปเลยฮะผมว่าโคตรโอ่งเห็นแล้วแล้วผมเชื่อว่าโคตรโอ่งปรับเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยเขามีวิงแบ็กที่มันเติมเกมมันแล้วอะเติมเกมสุดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย352เนี่ยอันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วเขามีกองกลางอย่างโตติอย่างเงี้ยโตติที่
เอาวันนี้พูดตามตรงก็เป็นคนยิงประตูใช่แล้วก็จ่ายบอลสวยๆหลายครั้งเด่นพื้นที่ในกรอบเขตโทษเด่นกว่าทิติพันธ์ใช่ไหมล่ะก็เด่นผมว่าน่าจะโดดเด่นเบอร์ต้นๆในช่วงครึ่งหลังนะเนี่ยผมมองว่าบีจีปรับตรงเนี้ยคนที่น่าสนใจเล่นดีและเล่นต่ำกว่ามาตรฐานมีไหมต่ำกว่ามาตรฐานเกมนี่เหรอต่ำกว่ามาตรฐานผมมองว่าทิติพันธ์ทิตาวีหมายถึงอะไรทิตาวีเอาเราพูดบีจีอยู่ไหมอ๋อบีจีใช่ไหมเอาบีจีก่อนนี่ได้เอาบีจีจบก่อนบีจีเหรอต่ำกว่ามาตรฐานเหรออืมจริงๆไม่มีนะในมุมพี่BG วันนี้แค่ระบบมันยังไม่ลงตัวแค่ระบบไม่ลงตัวคือถามว่าในแต่ละคนก็ทำได้อย่างดีนะหมายถึงว่าเราเริ่มได้เห็นว่าแบบอสุรชาติก็ดูแบบสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาในการแบบบาระหัมยังใช้ได้อยู่เขาก็ยังมีอยู่และเป็นกัปตันทีมด้วยกัปตันทีมด้วยอย่างโตเตะไม่ต้องวิ่งเยอะขนาดนั้นก็ยิงประตูได้อยู่ถูกที่ถูกเวลาพี่ตั๊กสุมัญญาผมก็เล่นดีขยันถ้าไม่นับรูปเปิดฟรีคิกนะเอ้ยเปิดมุมหายไปนู่นอ่ะก็โอเคไม่ได้เปิดนานไม่ได้เปิดนานพี่ตังสาระก็โอเคเชื่อมบอลได้อยู่อาจจะยังถามว่าตรงกลางอ่ะตังกับพี่ตั๊กอ่ะก็เวิร์กแถว2เนี่ยบีจีชนะขาดเลยนะคือแล้วเซนเตอร์ดีมากจริงอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่คือเห็นทรงอนาคตที่ดีมากคือมันเห็นแล้วว่าตูเนสกับคาร์โดโซอยู่คือสบายใจได้แม้กระทั่งเขายืนอยู่เฉยๆอ่ะเขายืนอยู่ถูกที่ถูกเวลานี่หรอปะมันสบายใจได้แล้วประตูชัดชัยอีกดูชัดชัยออกมาตัดบอลลูกนั้นดิตัดบอลแบบไม่ฟาวอ่ะคือแบบเนียนอ่ะกองหลังดีมากผมบอกเลยแบ็คขวาก็ดีเอาจริงๆนะถ้าสามารถแนะนำได้ถ้าสามารถแนะนำได้อาจจะมองเรื่องวิงแบ็คซ้ายกับขวาเนี่ยคือไม่ใช่สันติภาพไม่ดีไม่ใช่ว่าสุภศักดิ์ไม่ดีแต่ถ้าจะเป็นแชมป์อ่ะก็เกรดน่าจะดีกว่านี้ใช่ไหมโอกาสการเปิด5ครั้งเนี่ยมันต้องเข้าเป้าถึง4นะแล้วถ้าเกิด3 5 2วิงแบ็คต้องเปิดบอลแม่นนะใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหลัง3คนปึกแล้ว BG จะพูดเลยว่าจบแล้วโกจบแล้วกลางคู่จบแล้วจะเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในไทยลีกนี่เสียมันลูกเดียวเองนะใช่แบ็ค4แมตช์อะเวิร์คแค่ปรับอะซึ่งถามว่าเกมนี้นับไหมอะเพราะว่าครึ่งแรกก็ไม่ได้ใช้ตัวจริงอะนับไม่ได้เกมเนี้ยอีกคนหนึ่งที่พี่ว่าอาจจะต่ำมาตรฐานคือทิติพันธ์ที่ตำแหน่งคือใช้เขาคือใช้เขาในตำแหน่งที่แบบไม่ใช่อ่ะจริงจริงทิติพันธ์เนี่ยข้อเสียของเขาคือเขาเล่นได้หลายตำแหน่งจนที่ไม่รู้ว่าทิติพันธ์เล่นตำแหน่งไหนดีสุดเลยพี่เหมือนใครวะเหมือนใครเหรอแบบเล่นไปจนไม่รู้แล้วว่ากูต้องเล่นตรงไหนอ่ะก็เหมือนซิโร่ตอนมาอยู่ก่อนมาอยู่บีจีระยะวัดไปยืนกลางบ้างจังหวะนี้ต้องคว้าดีลมลำนะฮะอ๋อไม่ถึงเอาดีลมลำจากท่าเรือมาอยู่บีจีเขาคงปล่อยอ่ะไม่ปล่อยไม่ต้องโรเชล่าเขายังไม่ปล่อยเลยดีลมลำจะปล่อยได้ไงผมว่าไอตำแหน่งวิงแบ็กทรงแบ็กซ้ายของบีจีไม่น่าห่วงหรอกเขามีอีกคนเนี่ยจำชื่อไม่ได้ที่ถักเดดล็อกอ่ะใครแต่วันนี้ไม่ลงบีจีอ่ะไอนี่ไงอะไรนะสารัตน์ปองสุวรรณอันนั้นก็เหมือนสันติภาพเลยก็เล่นดีมีคนส่งชื่อรัตนากรมาไม่ได้รัตนากรมันเล่นวิงแบ็กนี่อ๋อวิงแบ็กขวาเหรอไม่ได้ไม่ถ้าจะเล่นต้องให้โคโยงมาก่อนให้โคโยงมาเนี่ยแหละ BG ปรับแค่อย่างนี้แหละผมมองว่าเวิร์กเอาเมื่อกี้เล่นไม่ดีของไอ้เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานกว่าของ BG ละเอาดีก่อนของ BG ดีเหรอถ้าดีอ่ะปีโป้อ่ะปีโป้ดีทุกคนพูดเรื่องปีโป้ปีโป้ธรรมชาติตัวจริงก็โอเคไอ้หลังสามคนดีหมดดีกว่าไม่มีพลาดเลยสารัตก็ต้องปรับใหม่เพราะว่าเขานักเตะใหม่อาจจะยังมีจังหวะเชื่อมใช่โตติผมว่าโอเคนะโตติเขาเอาตัวรอดดีอ่ะชอบสไตล์พอเขาหุบมาเล่นตรงกลางในช่วงท้ายเกมอ่ะมันมีจังหวะจ่ายให้สันติภาพเชื่อมแล้วก็เชื่อมกับคนอื่นโอเคก็มานี้แหละมาตรฐานดีบีจีไปฝั่งท่าเรือมีคนบอกว่าพี่เต้มือแอบสวยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปถึงการดูมือในรายการกันแล้วครับโตติฟอนท่าเรือคนที่ต่ำกว่ามาตรฐานในเกมนี้เอาพูดถึงนี้ก่อนดีกว่ารูปทรงก่อนดีกว่ารูปทรงของท่าเรือฮะก่อนที่จะไปเรื่องของต่ำกว่ามาตรฐานเพราะโค้ชเพราะโค้ชเลยเอาจริงๆนะท่าเรือเนี่ยเหมือนที่ต้องพูดจอนดูพี่อ่ะถ้ากามาคุมไม่เป็นอย่างนี้หรอกยิงกระจุยบอลบุกมันแน่ใช่ต้องมันเหมือนวันที่คุณมีเมสซี่อ่ะแต่คุณเล่นเกมรับอ่ะผมว่าเสื้อเด็กเขาไม่ใช่โค้ชสายเนี่ยเขาทำมันผิดจริตเขาด้วยการที่เขาทำทีมที่มันเป็นรองมาตลอดอ่ะ
แล้วเดี๋ยวมันจะวนมาลูปเดิมพี่รู้สึกนะคือนักเตะเนี่ยทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่ากูจะเป็นแชมป์รู้อยู่แก่ใจว่าทีมเนี้ยโอ้โหทุ่มมา รู้อยู่แก่ใจว่าทีมเนี้ยมีแต่ตัวโหดๆแต่โค้ชเนี่ยดันไม่ได้จะเล่นแบบนั้นมันขัดต่อความรู้สึกข้างในของนักเตะหรือเปล่าเนี่ยต้องปรับคือผมว่าเซเดตต้องกล้ามากกว่านี้กล้าที่ต้องเล่นเกมลุกในเมื่อคุณมีเฮเบอร์ตี้คุณมีโซเลสแล้วถ้าคุณได้โบนิญ่ามาอีกคือมันโหดอะตัวมันโหดนี่คุณกำลังจะบอกไปในว่าคุณมั่นใจว่าโบนิญ่ามานะผมว่ามีสิทธิ์มาสูงอะเพราะถ้าเกิดดูปัญหาของอ่ะวันนี้เอาโบนิญ่าไปบีจีได้ไหมดีโก้มาบีจีอ้าวคุณต้องการันตีซะแล้วไงเพราะในการันตีผมว่าดีโก้เขาเหมือนที่ตูเนสออกมาพูดอยากได้ดีโก้มาร่วมทีมแชทลงแชทหลุดขนาดนั้นแชทลงแชทหลุดใช่ไหมล่ะแต่อยู่มาตอนไหนอ่ะผมว่าถ้าตำแหน่งวันนี้อดิศักดิ์ไกรสอนผมว่าเขาไม่สมบูรณ์พอไม่มีอดิศักดิ์ไกรสอนเนี่ยโอ้โหหน้าเป้าเป็นเด็กหมดเลยคือต่อให้มันเป็นเกมอุ่นเครื่องนะแต่พี่รู้เลยว่าทายใจได้เลยว่าแฟนท่าเรือที่นั่งดูอยู่นะและช็อตที่เปลี่ยนเฮเบอร์ตี้หรือซัวเรสออกแล้วเอามาตินซูเบิลลงเนี่ยอารมณ์แบบ whatเออแต่ปัญหาจริงผมว่าท่าเรือเสริมหน้าเป้าแน่นอนเพราะเขาปล่อยหน้าเป้าออกไปหมดแล้วนะธนากรแดงทองล่าสุดไปศุลกากรเจนลบมา BG อดิศักดิ์ไกรสอนผมก็คิดว่าเขาไม่ใช่ที่จะสมบูรณ์ตลอดทั้งฤดูกาลเขาก็ซูเปอร์ซับอยู่แล้วและโซเลสกับเฮเบอร์ตี้ก็เห็นได้ชัดว่าพอไปตำแหน่งหน้าเป้าอ่ะไม่ใช่ไม่ธรรมชาติไม่ธรรมชาติเอาเฮเบอร์ตี้ปีกขวาโซเลสตัวลุกเนี่ยอันนี้เวิร์กสุดเพราะฉะนั้นมาแน่ขาดหน้าเป้าเนลสันโบนิญ่าโคตรตอบโจทย์ค่ำคืนของวันที่31กรกฎาคมเวลา4ทุ่มกว่าๆคุณต้องพานุวัฒน์ได้ประกาศลั่นไว้แล้วว่าเนลสันโบนิญ่าจะซบการท่าเรือผมไม่ได้บอกว่าไม่เชื่อบอกผมไม่ได้บอกว่าประกาศซบผมบอกว่า มันตอบโจทย์มากถ้ามาอ๋อเหมาะมันเหมาะมากพี่โบนิญ่าโซเลสเฮเบอร์ตี้แล้วโรเชล่าลูกรักกันที่90นาทีโรเชล่าลง90นาทีนั่นแหละดิถ้าเกิดออกมาจะเปลี่ยนใครแล้วถามว่าลูกที่โดนยิงเพราะใครก็โรเชล่ายืนไม่ดีด้วยแต่โหก็ยากเหมือนกันนะผมว่าตำแหน่งไอแนวรับอ่ะไม่ต้องห่วงอ่ะเพราะตัวเลือกมันเยอะแล้วจังหวะนั้นมันก็เข้าใจได้อ่ะมันเสียประตูนะแต่ไปมาตำแหน่งที่ท่าเรือขาดไม่คือหน้าเป้าอ่ะแต่ข้างหน้าท่าเรือตอนเนี้ยก็ดูน่ากลัวกว่าบีจีนะดีกว่าดิเพราะว่าเขามีพวกตัวลุกที่มันเป็นตัวลุกธรรมชาติอะตัวลุกเขาเยอะกว่า BG ไงคุณวิรัตบอกว่าต้องเต้ใกล้หมดกลมนึงแล้วนะหมดนี่ก็ตัดแขนได้แล้วเนี่ยเออว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้เนี่ยเห็นไหมกินน้ำส้มก็คุยกันมันได้ถูกต้องถูกต้องใช่ปะเนี่ยโยงเข้าสสสใครมีอะไรมาให้เราช่วยรีวิวคุณส่งมาเลยเดี๋ยวเราช่วยกันในยุคโควิดแบบนี้แต่อย่าไปถึงกับส้มตำปูปลาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคืออะไรให้มันแบบคุณแบบส่งได้อะจกกันมันเนี่ยเอ้ย อยากเห็นนะผมอยากเห็นโบนิญ่ามาท่าเรืออ๋อคิดว่าอยากเห็นส้มตำปูปลาผมว่าตอบโจทย์มากผมว่าแนวลงแนวรับไม่ต้องห่วงแล้วธนบูรณ์ก็เล่นได้แต่ไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าทำโบนิญ่าไม่มาแล้วส่งเนี้ยผมกลับมองว่าตัวเรื่องแนวลุกท่าเรือมันน้อยกว่ากองกลางน้อยกว่าเกมรับอะตอนเนี้ยมันจะเหมือนไม่เหมือนกับ BG คือตอนนี้กลายเป็นเราเห็นว่าท่าเรือด้วยควอนติตี้ด้วยปริมาณของจำนวนนะมันเยอะจริงแต่พอหยิบมาใช้เนี่ยใช้ดาดงานได้จริงๆกลายเป็น BG เนี่ยสามารถบริหาร2ทีมได้อย่างลงตัวก่อนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าใช่ไหมรู้สึกเหมือนกันพอไปดูรายชื่อของท่าเรือเนี่ยพอผมไปไล่มาเอง30คนเนี่ยพอที่จะไปหาตำแหน่งกองหน้าที่จบสกอร์หรือที่คาดหวังได้ครับพอหมดเฮเบอร์ตี้หมดโซเลสหมดประกรณ์หมดบดินก็ตัวสำรองก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็เห็นได้ชัดว่าครึ่งหลังเล่นเกมลุกไม่ได้เลยนะทั้งนัทวุฒิสมบัติโยธาทั้งพัชระที่ลงมาทั้งเต๋าดินโยมันคือมีคนถามว่าน้อยจริงเหรอครับหมายถึงว่าที่ใช้ได้หมายถึงที่พี่คือใช้คำว่าที่ใช้ได้น้อยเนี่ยไม่ได้แปลว่าอ่อนนะหมายไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งนะแต่หมายถึงว่ากลายเป็นมีเยอะเนี่ยแต่เสื้อเด็ดยังไม่สามารถทำให้ใช้ได้แบบโรเตชันได้จริงๆ อย่างวันเนี้ยถ้าใครได้เห็นใบรายชื่อเนี่ยมันห่างกันเกือบโหเกือบ1เท่าอ่ะซึ่งผมมองว่ายังไงก็ต้องตัดตอนเนี้ยถ้าเรือโจทย์ใหญ่คือต้องทำให้ขนาดทีม
มันใช้งานได้หมดต้องตัดที่ไม่ได้ใช้ออกไปแล้วและไอ้ที่เก็บไว้ก็ต้องใช้ให้มันสามารถแทนที่กันได้คือไปตอนดูรายชื่อตอนเนี้ยท่าเรือกองกลางมันอย่างเยอะเลยคุณเจริญบอกว่าผมว่าเขากักแผนไว้ฮะแต่ก็ต้องมีกักไว้บ้างแหละแต่ถ้าเกิดเรามองไงหมายถึงว่าเรามองอย่างเกมนี้อะพี่อันนี้มองเฉพาะเกมนี้มองเฉพาะเกมนี้อะหน้าเป้าท่าเรือก็มีปัญหาครับผมไส้กรอกกับแหนมยังมีมาแล้วเลยฮะกลัวอะไรกับส้มตำปูปลาฮะเฮ้ยอันนั้นจำได้ป่ะหมูอ่ะใช่หมูไม่จ่ายตังค์ครับผมไม่จ่ายตังค์ทุกวันนี้ก็เงียบเลยเงียบเกฟนะครับผมกินน้ำส้มนี่กำลังพูดมันใครจะไปรู้โบนิย่ามาแทนโซเรสก็เป็นได้อ๋อที่ตาวีเนี่ยเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับจังหวะกะจังหวะบอลผิดพลาดเยอะมากอ่ะเมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นกลับมาที่ท่าเรือในวันนี้ที่เราดู90นาทีใครด้อยใครเด่นบ้างอ่ะเอาไหนก่อนเอาด้อยก่อนด้อยเกมนี้ที่เตาวีแหละในมุมพี่โดนเจาะอาจจะแค่โดนเจาะด้วยแล้วความแบบจังหวงจังหวะอะไรเงี้ยยังไม่ได้ยังไม่เข้าไอ้ป่ะเออท่าเรือผมมองว่าถามว่าถ้าที่เตาวีเปรียบเทียบกับแบ็คซ้ายคือวิงของ BG อ่ะยังเนียนกว่านะเออเนียนกว่านะแล้วมีจังหวะแตะสันติภาพอย่างเงี้ยถามว่าสันติภาพกับที่เตาวีที่เตาวีดีกรีดีกว่านะค่าตรงค่าตัวอะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่เคยมองว่าทิตาวีมันจะเล่นแบ็คขวาดีอ่ะเข้าใจพี่ก็ไม่คิดว่าวันนี้เขาจะได้เล่นแบ็คขวานะทีนี้ทิตาวียิงเซนเตอร์นะแต่แค่เซนเตอร์มันมีอดีตสอนผมรักมีอะไรอ่ะถ้าถามอันนี้เอาด้อยก่อนนะใครมั้งวะณัฐวุฒิอ่ะได้จับบอลกี่ครั้งแนวรุกท่าเรือครึ่งหลังอ่ะธนาสิทธิ์เนี่ยไม่ผ่านเลยเงียบกิ๊บเพราะไม่สามารถตั้งสายเกมเทพศิรินเนี่ยเงียบกิ๊บวันนั้นดาวรุ่งอายุ17-18เองพี่เงียบแนวรุกอ่ะไม่ผ่านไม่ผ่านแนวรุกไม่ผ่านเลยครึ่งหลังนะเพราะครึ่งแรกยังโดดเด่นอยู่เพราะมีทั้งส่วนเลสบัดดินมีเฮเบอร์ตี้อะไรพวกนี้มันโดดเด่นโรเชล่ากลางกลางโรเชล่าก็กลางกลางไอ้ลูกที่เขาเสียมันก็ส่วนหนึ่งแต่มันก็มันก็ไม่ได้แบบทั้งเกมเขาก็เล่นเกมรับดีอยู่นะอดีศรอดีศรโอเคอดีศรอ่ะถ้าถามว่าด้อยหมดแล้วเด่นอดีศรพี่ให้อดีศรดีเฮเบอร์ตี้เขาก็เด่นเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วก็คือเขาเล่นได้ตามมาตรฐานเฮเบอร์ตี้โซเลสอะไรพวกนี้ก็นั่นแหละผมก็มองว่าคล้ายๆพี่ทิตาวีที่ยังไม่ตอบโจทย์แต่ผมก็ยังเชื่อว่าทิตาวีไม่ใช่แบ็คขวาจะไปให้เล่นวิงแบ็คขวาหรือจะให้วิ่งเติมอ่ะดูจังหวะที่วิ่งแต่ละลูกดิมันเห็นได้ชัดว่าเขาไม่ได้มีสปีดเร็วอ่ะพี่ทิตาวีต้องยืนเซนเตอร์ดูมันมีจังหวะที่เขาแบบหันไปขอโทษเพื่อนเลยใช่มันไม่เหมือนทิตาทรที่เขาคือแบ็คซ้ายอาชีพอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอีกโจทย์นึงนะเว้ยพี่ที่ซื้อทิตาวีมาเนี่ยมันจะเล่นตรงไหนดีที่สุดBG จะรู้สึกไงวันนี้เห็นฟอร์มที่เจ้า BG เหรอเพราะตอนแรกเขาก็เหมือนจะเอาแต่ถ้า BG เนี่ยผมว่าถ้าเกิดเอาทิตาวีมาเขาก็แทนอิลฟานฟันดี้อะไรใช่ไม่ให้เล่นแบ็คขวาแน่นอนเพราะเล่นแบ็คขวาเขาไม่ใช่อ่ะทิตาวีอ่ะเขาเป็นความแข็งแกร่งแต่เขาไม่ใช่ยืดหยุ่นที่จะเหมือนนิติพงษ์เสรามนนท์เหมือนสันติภาพจันหงอมเนี่ยสุดเส้นเปิดได้เงี้ยเห็นป่ะผมว่าไม่ตอบโจทย์แบ็คแบบอิวานโนวิชพอได้มั้ยฮะทิตาวีอ่ะโหแต่ต้องปรับเยอะนะอีวานอวิชนี่โหอีวานอวิชเขาพุ่งแบบเขาพุ่งไปข้างหน้าใช่ระห่ำได้บอลเขาก็ไปโอ้ไปเลยอันนี้เขาเกื้อมกึ่งอ่ะเกื้อมกึ่งเขาแบบเหมือนแบบมันผิดธรรมชาติเขาไงใช่คือถ้าอย่างนิติพงษ์เนี่ยเขาไม่ผิดธรรมชาติเขาได้ปุ๊บเขาไปเลยเออแล้วไปปุ๊บสักพักกลับไปกลับมาอย่างนี้นี่ออกไหมแต่ถ้าทิตาวีเล่นหลังสามอะเวิร์กหลังสามเนี่ยเวิร์กมากถ้าให้โอกาสสรรเสริญน่าจะดีนะฮะตอนวางบอลช่วงอยู่กับโค้ชจุ่นนี่สุดๆเลยไม่ได้สรรเสริญนะไม่ไหวเฟรมมี่บอกว่าปกรณ์ก็จับบอลน้อยมากเลยนะฮะเออใช่อะไรเนี่ยแล้วเอาเต่าไหมครับอะไรเนี่ยเต่าอ่ะเต่านินโยเต่านินโยก็ด้วยการที่เขาไม่ได้เล่นเกมไม่มีตัวช่วยเลยนะตัวใช่ไม่มีตัวช่วยเลยครึ่งหลังนะครับตูเต้เสื้อสวยครับนี่วันนี้ใส่เสื้อเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีระยองถือว่าไม่ได้ไปแต่ก็ส่งใจไปแต่ส่งใจให้กับบ้านเกิดอ๋อหมายถึงเชียร์ระยองเหรอชลบุรีครับผมนึกว่าเชียร์ทีมพี่เต๋าสมชายอ๋อมาเชียร์ท่านอ๋อท่านลงป่ะท่านไม่น่าลงเพราะทดสอบตรวจความฟิตแล้วไม่ผ่านความฟิตไม่ผ่านเพราะว่าพักผ่อนน้อยหลายคนเลยนะใช่พักผ่อนน้อยครับผมนั่นน้อยเหรอก็น้อยอยู่ครับเหมือนแมวครับต้องนอนทั้งวันครับผมอ๋อนี่น่าจะหมายถึงเต้พระราม7โอ้ยรูปเยอะแยะลองเสิร์ชสิครับว่านอนในสภาโทษทีโทษที
ก็ดีก็ดีคุยต้องรู้คุยเรื่องนี้ในครึ่งชั่วโมงก็ได้เออไวมากไวมากเดี๋ยวเขาอ่านคอมเมนต์ก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราส่งทาง97ไปเบรกก่อนเดี๋ยวเราขออ่านคอมเมนต์ก่อนทางออนไลน์ครับส่งคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยเออแล้วก็กลับมาเดี๋ยวคุยระยองชมคุยเรื่องอื่นนะฮะเดี๋ยว97พักสักครู่ครับผมครับผมมีคนบอกว่าชับปุยไม่ผ่านด้วยนะเออชับปุยช้านะผมว่าเขาเชื่อมเกมสู้กลางของ BG ไม่ได้เลยวันนี้ชับปุยคนเดิมมันหายไปแล้วอ่ะพี่เขาเจ็บหนักแล้วเขาก็บอกเองว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะเขาเจ็บพี่เมื่อก่อนไม่เจ็บไปเป็นปีอ่ะถึงแม้จะเทรนตัวเองดีเท่าไหร่แต่พอมาเล่นจริงๆมันไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ศิวกรโอเคนะผมชอบดิศิวกรยังโอเคมาตรฐานยังโอเคเขาแบบแต่นี่อย่าลืมนะท่าเรือยังไม่มีโกซุนกินะครับยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยเออถ้ามีโกซุนกิอ่ะพี่ว่าไอ้เกมตรงกลางมันอาจจะพอไปสู้ได้ใช่แต่พอไม่มีโกซุนกิเนี่ยวันนี้โอ้โหพอเจอสารัตโอ้คืออยู่หมดอ่ะนี่วันๆไม่ค่อยได้กินน้ำอ่ะเจ้าทีเออมันอร่อยว่ะแปลกเลยพี่ใส่เลยว่ะพี่เต้ไม่รู้พี่แนนหยิบมาให้การให้พี่ลืมแล้วไงแล้วพี่แนนใส่อะไรปะวันนั้นเรากินยังไม่อร่อยขนาดนี้เลยเนี่ยเออวันนั้นกินยังแบบเปรี้ยวๆไปครึ่งขวดแล้วเนี่ยเอองงเลยงงว่ะเออครับไข่ธีรธรชับปุยไม่ผ่านเดี๋ยวนะการท่าเรือตัวเลือกเยอะครับแต่คุณภาพมันกระจัดกระจายมันต่างจากบุรีรัมย์ที่มีน้อยแต่เขาเล่นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงเหรอชอบจังหวะมาจริงเหรอด้วยจริงปะจะทักว่าจริงก็ได้มันคือเหมือนกับ BG วันเนี้ยเห็นป่ะว่าตัวน้อยกว่าไม่ได้แปลว่ามันใช้งานได้หมดมันใช้งานได้หมดในทีนี้ไม่ได้หมายความว่านักเตะเก่งมากน้อยนะแต่เขาสามารถเล่นเข้าระบบทำให้ทุกคนมันเข้าระบบเดียวกันไงท่าเรือเนี่ยปัญหาใหญ่คือต้องไปทำให้ทีมมันแบบสมูทให้ขนาดทีมมันเล็กลงกว่านี้หน่อยหนักแหละนะฮะบอกว่าบินนะครับลงไม่ได้ครับเดี๋ยวอายคนทั้งประเทศเฮ้ยส่งอะไรกันมาเบาได้เบาครับพี่ครับผมขอขายนักเตะไทยลีกขอข่าวนักเตะไทยลีกเข้ามาใหม่หน่อยนะครับเดี๋ยวรอ97มาเดี๋ยวมีนักเตะใหม่ประจวบด้วยแล้วก็มีกำพลเนี่ยย้ายแล้วกำพลก็สัญญาจะหมดตอนแรกที่เล่นเมืองทองตัวหลักคือกำพลปะสมพรยศอันนั้นสมพรยศกำพลสัญญาเขาจะหมดแล้วเขาไม่ต่อแล้วก็คือถ้าเกิดย้ายระยองถ้าเกิดว่าจะเล่นระยองจนจบฤดูกาลนี้เลยเออถ้าเกิดย้ายในช่วงเล็กต่อไปก็ไม่สามารถเล่นทีมอื่นได้แล้วกำพลอันนี้อ่านได้ไหมอะไรนั่งยังหลับเลยฮะจะไปเตะบอลนะฮะอ๋อแล้วจะหมายถึงไอ้บอลแหละครับผมเฮดเดียร์บอกว่าเดี๋ยวก็กลับมาแบบเฮนโดไงฮะหายไปตอนเจ็บแป๊บนึงเฮนโดเขาก็หายไปไม่ได้นานขนาดนั้นปะชับปุยหายไปนานเกินนะชับปุยเนี่ยถ้านับหายเนี่ยคือหายตั้งแต่ย้ายมาอยู่เมืองทองอ่ะอยู่เมืองทองคือเขาเจ็บมาตั้งแต่นานมากนะใช่เขาเจ็บตั้งแต่อยู่สุพรรณแล้วใช่ที่เขาเจ็บหนักจากบุรีรัมย์ก่อนรอบนึงใช่ไหมก็ที่ไปกระโดดดีใจไงตั้งแต่ตอนนั้นเสร็จยังฟอร์มดีอยู่ทีมชาติยังยิงประตูได้แต่พอมันเจ็บเรื้อรังจากทีมชาติแหละแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงกับสุพรรณแล้วก็ย้ายมาเมืองทองเลยหลังจากเมืองทองก็เป็นแบบดิ่งเลยนะเล่นไม่ได้เพราะว่าเขาก็แบบก็เป็นอีกหนึ่งคนนั้นที่ชับปุยที่แบบน่าเสียดายนะกำลังมาดีๆเลยอาการมาเจ็บเล่นงานชับปุยเดินเล่นแล้วฮะสงสารธนบูรณ์สุดๆครับว่าธนบูรณ์อ่ะผมมองว่าถ้าเหลือก็ขาดไม่ได้นะผมมองว่าเขาคือบูสเกตอ่ะธนบูรณ์โกซุนกิศิวกรใช้ได้แล้วนะถ้ากลางสามคนนี้ยืนคู่กันเนี่ยสุบัญญาสารัตก็เหนื่อยนะโตตีก็เจอก็เหนื่อยนะก็วัดกันสนุกอ่ะเออครับผมอยากเห็นบุรีรัมย์อุ่นเครื่องบ้างครับบุรีรัมย์อุ่นเครื่องถ่ายสดไม่ค่อยมีนะ แต่น่าทำนะถ้าบุรีรัมย์คนดูก็เยอะคนก็อยากเห็นเชโปวิดป่ะคนภาคป่ะก็ต้องพี่เต้ดิถ้าถามว่าตอนเปิดeSport อ่ะแล้วเอาพี่ไปภาคอ่ะอันนี้ก็ต้องก็ใช่ไงแต่ผมว่าเขาไม่น่าอุ่นแบบเปิดเพราะวิลัมปกติเขาไม่อุ่นแบบเปิดอยู่แล้วถ้าเขาอุ่นแบบเปิดเขาก็หาอะไรจากการอุ่นเครื่องได้นะเอาจริงใช่ปะแต่อุ่นแบบปิดเขาก็สามารถกักแท็กติกกักนักเตะได้มากกว่านะคนอื่นก็ไม่รู้เขาเยอะไงครับใช่ปะบีจีรถกลมกล่อมครับใช่ผมชอบโค้ชโอ่งนะโค้ชโอ่งเป็นโค้ชที่เก่งครับชอบมากคือแบบโค้ชโอ่งกับโค้ชวังมีความใกล้เคียงกันในความสร้างสปิริตทีมกันนะตำนานทีมชาติคนเชื่อใช่ป่ะนักเตะมันศรัทธาก็เหมือนแลมพาร์ดอะแท็กติกไม่ดีหรอกแต่ก็โดนยิงเยอะเหมือนกันนะแลมพาร์ดแลมพาร์ดเขาก็สามารถปลุกเราระดมได้ไงฤดูกาลนึงเนี่ยแลมพาร์ดนะยิงได้60กว่าลูกนะแต่โดนยิง50กว่า54ลูกชิบหายแต่คือพูดแล้วเชื่อโค้ชองค์ซิโก้โค้ชแบนแล้วก็โค้ชวัง
ทำไมตอนนั้นซิโก้ทำท่านเหลือไม่เห็นมีใครเชื่อไม่รู้แต่ซิโก้ทำทีมชาติไงครับอืมนะฮะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนครับผมเหมือนวัตถุดิบเยอะแต่เชฟปรุงอาหารไม่เป็นนะฮะมันเยอะจัดอะเยอะมากมันเยอะจนแบบไม่รู้จะปรุงยังไงอะพี่ตอนเนี้ยสำหรับท่าเรืออืมไปรักษาอยู่ที่สุพรรณปีนึงปีนึงเต็มๆอ่ะที่ไม่ได้ลงเลยใช่ก่อนย้ายมาเมืองทองอ่ะค่าเหนื่อยตอนนั้นเป็นล้านอ่ะก็อยู่สุพรรณได้หลักล้านเออถ้าจำไม่ผิด2ตัวต่างชาติบุรีรัมย์ใกล้ครบกำหนดกักตัวแล้วนี่นาใช่ครับใครบ้างท่านนับก็ตอนนี้มีที่กักตัวมาก่อนเนี่ยมีเชโปวิชกับเคลิสกับเดลโตเคลิสที่กักตัวมาได้สักหลักเกือบ10วันแล้วนะโอ้ก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เกิน 3-4 วันเนี่ยผมว่าเดี๋ยวน่าจะได้เห็นการเปิดตัวของบุรีรัมย์แล้วใช่หรือไม่ก็อาจจะเปิดตัวพร้อมกันหมดเลยป่ะเออหรืออาจจะรออีกสักหน่อยเพราะว่าทางด้านของกีดี้คันยุกมาแล้วกักตัวไปแล้วสัก3วันได้แล้วมั้ง 2-3 วันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะรอเปิดทีเดียวพร้อมกันหรือเปล่าได้ครับแต่ไม่ต้องคิดมากหรอกบุรีรัมย์เขาไม่ได้มีงานเปิดตัวเหมือนสโมสรอื่นอยู่แล้วใช่เขาชูซื้อกับลุงเองอะไรเขาก็ไม่มีใช่ป่ะล่ะก็ดีดิปิโนล่ะโอ้ยถ้าดิปิโนเหมือนซานเชสแมวดีกว่าทำไมท่าเรือไม่ค่อยใช้โค้ชต่างชาติบ้างนะครับดันโค้ชญี่ปุ่นก็น่าลองนะครับเคยใช้ไงแล้วไม่ดีอ่ะแกลิสตีเฟนวาดาตกชั้นไงก็ใช่ไม่ได้ป่ะเออก็จริงตกชั้นบางทีมก็ไม่ได้เหมาะไม่ได้เหมาะกับต่างชาติอะไรหาพระกาม่าเหมาะไหมกาม่ารู้บอลไทยเยอะเออก็เหมาะตัวผู้เล่นอย่างนี้เออแต่คือตอนที่ท่าเรือเข้ามาทำตอนนั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกับตอนนี้นะครับมันแบบตัวผู้เล่นตอนนั้นมันไม่ค่อยดีอะแต่ตอนนี้มันดีมากคุณลุกจักรพันธ์ไพสุวรรณมานะครับอ่าวันนี้ไม่ไปอุ่นเครื่องครับเจ้าทีเขาอยู่ปากการอ๋อก๋วยเตี๋ยวนู่นเขาอยู่ที่คลองมีคอมเมนต์มาบอกว่าใส่เชื้อระยองด้วยนะพอดีอยากใส่เชื้อปาการละผมไม่มีเลยคุณนุ๊กเอาไปใส่ในรายการมั้งเอ้สีอะไรเลือกสีไปเลยขออันนี้อะไรสีไม่ได้อ๋อคุณนุ๊กครับผมขอสีเอาแบบสีอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนุ๊กอ่ะคุณนุ๊กให้ผมรับได้หมดโอเคโอเคแต่สีนั้นไม่เอาเมื่อกี้ตบปากไปเชลซีมันโดนเพราะประตูเปล่าพี่เจ้กองหลังด้วยกองหลังด้วยไปโทษเกป้าเนี่ยไม่ได้หรอกกองหลังอย่างนั้นเอานอยเออร์มาก็แล้วก็โดน50ลูกเหมือนกันใช่พี่คิดว่าใครเหมาะคุมท่าเรือฮะสรุปผมว่ากาม่านั้นเหมาะเออแต่กาม่าอยู่เมืองทองดีแล้วโอ้อยู่สบายนะฮะเอาขอบคุณดาวด้วยนะครับคุณท็อปธนพัฒน์นะครับคนนึงอยู่ท่าเรือน่าจะเหมาะบันโดวิชบอกว่าเอาคุณทีมได้แชมป์นะบันโดวิชเต้มั้ยหรือเอาไหมบันโดวิชสลับเสื้อเด็ดอ่ะถามท่าเรือท่าเรือถ้าสมมุติว่าโบซิด้าบันโดวิชคุมท่าเรือคุณเอาไหมเฮ้ยผมว่าคนที่เหมาะที่สุดไม่ใช่กาม่าไม่ใช่บันโดวิชคือมาโน่โพกิ้งเลยพี่โค้ชอย่างมาโน่เนี่ยแม่งเหมาะท่าเรือแน่นอนเป็นโค้ชที่แบบบอลเอนเตอร์เทนเออมันกระตุ้นอ่ะอย่างกาม่าเขายังไม่ได้สายกระตุ้นขนาดนั้นแต่มาโน่แม่งบ้าแล้วคุยกับขวดน้ำแล้วแม่งคุยคนอื่นเลี้ยงขวดน้ำไปเลี้ยงขวดน้ำคุยแม่งทำไงดีวะแม่งจะแพ้แล้วขวดน้ำบอกเปลี่ยนตัวดิชนะเลยไหมคุณนุ๊กบอกว่าที่ต้องนึกเนี่ยจำไม่ได้ใช่ไหมว่าสรุปว่าปาการมีสีอะไรบ้างเนี่ยจำได้ปาการมีสีส้ม มีสีขาวไงเออแล้วก็มีสีแค่น้ำเงินอะไรเงี้ยน้ำเงินเหลืองที่ได้มาไงได้หมดคุณนุ๊กผมเอาไปใส่จัดรายการเอาไปใส่เตะบอลครับผมอ่ะเบรกที่2ครับ FM 97 Quality News กลับมาแล้วนะครับผมเบรกสุดท้ายที่เราอยู่กันวันนี้ก็มาในบรรยากาศหลังเกมอุ่นเครื่องครับฟุตบอลไทยนัดแรกในรอบ5เดือนก็หายคิดถึงหน่อยสนุกดีนะเราดูจนแบบจบเลยรู้สึกแฮปปี้มากถ้าไม่ติดโดนรถชนเนี่ยจะได้ดูเต็มๆเนี่ยแล้วผ่านไปแล้วพี่เต้เออสะเคาะเดาะไปสะเดาะเคาะโทษทีนี่ชื่นชมในสปิริตนะครับภาคบอลก็ได้ในวันที่เจอเหตุการณ์แย่ๆแล้วก็สามารถเล่นมุกและสร้างรอยยิ้มให้คนในวันที่เจอเหตุการณ์แย่ๆได้ข้างในกูเนี่ยร้องไห้ชิบหายโอ้รถกูก็ไม่ผีใจเอาเบรกนี้มีเรื่องราวอะไรอีกนะเมื่อกี้มีคนถามถึงเรื่องเอาเรื่องนักเตะหรือเรื่องระยองก่อนเอาเรื่องของนี่ก่อนเลยนี่นักเตะใหม่ของ BG ปทุมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านจริงๆก่อนแล้วเนี่ยเขาไม่ได้จะเปิดตัวคนนี้เขาจะเปิดตัวไอ้เจ้านี่ไอบีนี่อ่ะจำได้ไหมที่เป็นไนจีเรียออสเตรเลียสูงสูงสุดท้ายน่าจะเข้ามาไม่ทันถูกต้องเขาก็เลยเลือกหานักเตะต่างชาติที่อยู่ในไทยอยู่แล้วครับก็เลยไปคว้าเจ้าวิลเล่นโมต้าถูกป่ะวิลเล่นโมต้า
วิลเลียนโมต้าซึ่งเนี่ยเป็นอดีตนักเตะของ PT ประจวบอยู่แล้วตั้งแต่ยุคสมัยพาประจวบเล่นชั้นไงปี2ปี2017ก็อารมณ์เหมือนใครวะเหมือนชูราป้าประมาณนั้นเขาจะเล่นแต่ T2 ซะส่วนใหญ่วิลเลียนโมต้าเนี่ยอยู่ศรีสะเกษใช่ป่ะล่ะไหวไหมเรายังไม่เคยเห็นนักเตะ T2 ที่ขึ้นมาประสบความสำเร็จใน T1 เลยถ้าถามว่าตอนนี้มันก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนี่ยเพราะว่าประจวบเขาไปทุ่มกับวิลเลียมเอลิเก้เยอะไงเอลิเก้ค่าเหนื่อยเป็นล้านอ่ะบูโน่เมงเซงก้าไม่ได้เลยแต่เนี่ยผมมองว่าเป็นการวัดแล้วผมมองว่าโค้ชวังน่าจะชอบอ่ะชอบสไตล์จบสกอร์ตอนเนี้ยประจวบมีปัญหาเรื่องเงินเกี่ยวไหมก็อาจจะส่วนหนึ่งไหมเรื่องเงินไม่เกี่ยวเพราะว่าไอ้นักเตะในเมืองไทยตอนเนี้ยมันก็ไม่มีค่าเหนื่อยสูงนะไอ้พวกนักเตะต่างชาติอ่ะมันไม่มีใครอ่ะบีลัมดูโรซิมี่นี่ก็ไม่ค่าเหนื่อยไม่สูงแต่สรุปบีลัมเขาก็เซ็นกับระยองนะใช่เขาต้องอยู่ต่อแล้วคือมันสไตล์เหมาะกับประจวบเขาโค้ชวังบอกตลอดว่าอยากได้หน้าเป้าและหน้าเป้าตอนนี้ในเมืองไทยอ่ะไม่รู้ว่าต่างชาติมีใครบ้างแล้วก็มีโมต้าเนี่ยแล้วคือเขามีเอลิเก้ที่คอยทำเกมแล้วพี่ผมว่าประจวบเขาไม่ได้เป็นทีมที่มีปัญหาเรื่องเงินอ่ะเขาคือเขาอย่างเขาก็ซื้อขวัญชัยป่ะจากบุรีรัมย์ขวัญชัยสุขร้อมทุ่มค่าเหนื่อยเอลิเก้เป็นล้านเลยนะครับจากเชียงรายมาดีกีแชมป์นะใช่ซึ่งในปี2017เนี่ยไอ้เจ้าวิลเลียนโมต้าเนี่ยยิงไป17ประตูนะครับแล้วก็พาประจวบเลื่อนชั้นขึ้นมาตอนนี้ก็28ปีก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะครับผมอาจจะดีก็ได้แล้วก็มีกำพลย้ายไปนี่ระยองพรุ่งนี้น่าจะได้ดูนะกำพลเขาตรวจโควิดละคือเปิดตัวจากอะไรหรือวะกำพลเนี่ยเปิดตัวจากภาพหลุดไปตรวจโควิดในวันที่เขาตรวจโควิดในวันที่ระยองไปตรวจโควิดกันก่อนที่จะแข่งซึ่งกำพลอยู่เมืองทองไงก็ไม่ได้ลงอ่ะเพราะว่าเขามีดังวันลำมีสมพรยศอยู่แล้วสองคนนี้ก็ไม่รู้ใครลงแล้วใช่ไหมและกำพลสัญญาจะหมดกับเมืองทองด้วย แล้วก็ย้ายไปครับพี่เอจากมิซูโน่มาครับคุณต้องครับเขาว่าไงครับพี่เอบอกว่าอยากได้เชื่อคุณนุกบ้างพี่ยูเต้ขอให้ตัวหนึ่งได้ไหมครับพี่เต้ก็อยากได้มิซูโน่กับเขาบ้างพี่เอครับถามว่าวันนี้เราอาจจะเริ่มต้นด้วยการรีวิวน้ำส้มถามว่าถ้าสมมติมิซูโน่เสื้อใส่ไหมคุณใส่ได้ไหมเนี่ยคุณติดแบรนด์อะไรเปล่าไม่ติดมิซูโน่นี่คือผมใส่ได้ทั้งตัวถ้ามีกางเกงในผมก็ใส่ได้อ่ะผมลงรองเท้ามิซูโน่ใน IG ตลอดไปเตะบอลผมอยากใส่มากที่ใส่อยู่มันกัดมันเป็นแผลแล้วที่ใส่อยู่ผมก็รู้สึกว่ามันต้องมีคู่อ่ะหุยไปคู่หรอต้องมีคู่เราโลภเหมือนกันนะผมรู้สึกใส่แล้วมันแบบถามว่าสบายมากที่ล่าสุดที่เขาลงโพสต์กันว่ามิซูโน่คู่ใหม่ถ้าถามว่ามิซูโน่มาแล้วตั้งตรงนี้ต้องดูกล้องมันรับสิโอ้โหมันเนียนนะมันก็คือนกแข่งสวงสวรรค์ขอพูดคำเดียวว่ามันจะเวิร์กเอานะเอ้ยตายมันจะเวิร์กอ่ะพี่เอ็นอ่ะจริงพี่อันเนี้ยผมเอามาตั้งให้เลยเอาอย่างงี้แฟนตูดูบันไทยที่อยู่300กว่าคนอยากเห็นพี่ต้องกับพี่เต้เป็นพรีเซนเตอร์แบบย่อมๆเป็นเขาเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์ของมิซูโน่และอย่างเราไปเตะบอลทุกครั้งผลงานเราดีออแล้วมันตอบโจทย์เลยว่าเราเตะแคร็กเลยครับผมเราเตะกับบรรดาทีมชาติเราเอาทีมตูดูเราไปเตะผมลงโพสต์ว่าเอ้ยเจริญศักดิ์ส่งให้ผมยิงอะไรโอ้โหคนก็อยากเห็นรองเท้าพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอช่วยกันสนับสนุนด้วยการขอคนละหนึ่งคอมเมนต์แฮชแท็กเลยเต้ต้องทีมมิซูโน่คือมันก็เหมือนว่าถ้าเกิดได้เต้ต้องไปมันก็อย่างที่เจริญศักดิ์บอกคือสุประโชคกับสุประชัยในคาบของด้านสื่อมวลชนมันจะเวิร์กเอานะ ฝากมิซูโน่ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนครับนี่วันนี้ยังไม่ขายแต่บอกเลยว่าถ้าตั้งตรงนี้คือนกแห่งสวงสวรรค์ได้จุติมาตรงนี้แล้วเต้ต้องทีมิซูโน่ขอละคนขอละคนด้วยเสื้อเขาอากินะเสื้อทุกวันนี้ผมมีเสื้ออยู่ใส่ตลอดใส่ดีสุขภาพสบายเดื่มน้ำหน่อยคอแห้งเอานี่อะไรในกล้องตัดเลยอ๋อต้องกล้องถึงก็หายเลยโอ้โหเต้ต้องทีมิซูโน่ครับนี่หูจอถึงก็ดับเลยอะเมื่อกี้มันชนไม่ไหวพี่ชนไม่ไหวจริงๆขายเก่งขายตรงๆไม่หมดเวลาเนี่ยเอออีกสิอีก15จะหมดเวลาแล้วเหรอแล้วเราคุยเรื่องตลาดเตะแล้วนี่นี่พี่เอมาแล้วหวานเจี๊ยบเลยครับคุณจูเต้คุณต้องเดี๋ยวไปจิบกาแฟกันนะครับอ้าวกินคนไหนดิวายพี่เอเขาสิลูกสวัสดีครับผมบอกพี่เจตลอดเลยแบบสักครั้งพี่คือแบบผมแบบรู้สึกดีมากเลยคือผมแบบเห็นเขารุ่นใหม่แล้วก็นะใส่แล้วคือแบบเท่ถ้ามันแบบเป็นของเราบ้างเลยในเมื่อคนดูเราวันนี้เนี่ย300กว่าย้อนหลังเป็นหมื่นและอีก
ไอ้วอล์กต่างๆโอ้ my gosh หลักหมื่นนะโอ้ shit แล้วเราใส่พร้อมแล้วช่วงนี้เนี่ยมีเตะบอลประจำโอ้ my gosh แล้วใส่นอนอะใส่นอนถ่ายด้วยอะแล้วพอผมยิงเข้าอะผมจะหยิบมาแล้วก็ยังว่าเยอะยังเลยโอ้นี่มีคนแฮชแท็กมาแล้วนะครับเตะต้องทีมมิซูโน่นะครับทีดีวีทีเอ็กซ์มิซูโน่ขายขนาดนี้นะครับอะไรอะอะไรอ่ะเขาคิดว่าขายประกันเลยครับอ๋อประกันเลยครับผมจะเป็นทีมเดียวกับจักรพันธ์ไพศาลไงทุกวันนี้เวลาถ่ายรูปกันเรารู้สึกแบบไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเออไม่รู้สึกทั้งที่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่ต้องพูดใช่ไหมทั้งที่อยากเป็นส่วนหนึ่งสุดยอดจริงโอ้ขายขนาดนี้เขาบอกพี่เอไปตั้งนานแล้วพวกมึงโอเคมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างนะเรื่องระยองไงวันพรุ่งนี้ครับผมไปเช็ครายชื่อดารามาเต็มๆแล้วนำมาโดยพี่เต๋าสมชายเฮ้ยมีพี่เต๋าด้วยพรุ่งนี้พอเป็นพี่เต๋าสมชายปุ๊บผมไปเห็นคอมเมนต์เป็นร้อยว่าฝากทีครับเต๋าพี่เต๋าฝากทีครับพี่เต๋าฝากทีฝากทีพี่ขอแบบไม่ต้องเน้นวิ่งเน้นเปิดปุ่มเป็นร้อยคอมเมนต์ไม่ได้เกี่ยวฟุตบอลเลยพอรู้แล้วหน้าโปรภาพโปรโมทพี่เต๋าคือแบบว่าคือเอาจริงอ่ะก็คือดูเอาจริงอ่ะผมชอบเขาไหมนะฝากทีเต๋าโลกทั้งใบให้เธอคนเดียวเออนะครับน่าดูนะน่าดูนะครับผมก็พรุ่งนี้นะฮะไหนๆวันนี้เราอุ่นเครื่องไปแล้วพรุ่งนี้มีอีก2นัดให้ดูคือ 4:30 VVIP รัฐบาลเจอกับ Star Rider ครับผม VVIP เนี่ยนำมาโดยใครรอดูไลน์อัพผมไม่รู้อาจจะมีตัวละครลับถ้ามานะเซ็นเตอร์เป็นใครดีเป็นใครดีเซ็นเตอร์เต้เต้พระราม7เหรอเต้พระราม7ก็เจอเต๋าผมเต้เต๋าโอ้ยสัตว์ฟัดกันบันโอ้ยเปิดไปก่อนครับเต๋าเปิดโอ้โหซ้ายหัวโยกโอ้โหเล่นเมาเล่นมวยแล้วโอ้ยสัตว์กันมันอ่ะเออโอ้โหมันแน่นอนก็เอางี้ถ้าคุณนึกภาพไม่ออกคือคุณลองนึกฟิลเหมือนดูบอลช่อง3อ่ะก็เอาสนุกอย่าไปซีเรียสถูกต้องดูสนุก4โมงครึ่งอ่ะโอ้โหเดี๋ยวยังก่อนเล่นกี่นาทีวะเนี่ยถ้าเขามาเล่นอะไรก็ไม่ไหวครับเราไปเล่นก็ไหวเราไหวแล้วถ้ายิงใส่มิซูโน่นะเฮ้ยโอ๊ยกลับมามิซูโน่กูว่าแล้วทำไมต้องมันมันไปมันเนียนๆได้หลายแล้วผมต้องศึกษาจากคุณอีกเยอะจริงส่วนคู่1ทุ่มเนี่ยเป็นระยองเจอชลบุรีนะฮะระยองไปตัวเล่นละผมเห็นแล้วยอดรักในเมืองรักที่เขาบอกว่าแย่จมูกไปไม่เจอโควิดเจออะไรไม่เจอตังค์ด้วยแบบว่าไม่มีเงินด้วยผมเห็นในลูกเขาอย่างฮาเป็นแก๊กที่ฮานั่นแหละแล้วก็มียอดรักมีกำพลที่จะลงสนามบีลำใช่ไหมพี่เต้แล้วก็มีพวกกองกลางที่อยู่กับทีมมานานไอ้เจ้านั่นยังอยู่ไหมไอ้เนเธอร์แลนด์อ่ะอยู่แล้วไปแล้วรออืมไม่ทันได้เล่นเลยจะเหลือใครวะเนี่ยโค้ชกิติรัตน์นามโค้ชอุทิรัตน์นามโค้ชก็ได้แต่เอากำพลเล่นเถอะครับกำพลเล่นดีกว่าครับผมนั่นแหละก็ตัวโอเคอยู่มีหลายๆคนนะครับแล้วก็ชลบุรีก็มีพี่ซอโหชลบุรีครบพรุ่งนี้ได้ดูหมดวรชิตพี่ซอพี่มงคลนามนวดกฤษดากาแมนพี่ตีสินทวีชัยแฮริสันไคออนอยู่ไหมอยู่ดาแกนบอสโควิดดาแกนบอสโควิดเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะชลบุรีเขาไม่ได้มีนักเตะไปต่างกลับบ้านนะเขาอยู่กันหมดเลยที่เมืองไทยก็หลายๆคนมีอย่างที่ติ๊กเจ้บอกบอสโควิดคูชิดะคูชิดะก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นก็อยู่ครบอดุลลาโซอะไรพวกนี้แต่อย่าไปหวังเกมสปีดเร็วๆนะพวกเนี้ยมันจะแตกต่างกับคู่ระหว่าง BG ท่าเรือแต่ถ้าดูให้มันสนุกได้มันถ่ายทอดสดผ่านทางทีวีทีสปอร์ตอะทีสปอร์ตพวกนี้ทุกคนครับก็เท่าที่ดูเนี่ยเขาบอกตัวเลขช่องอยู่นะ T-Sport เนี่ยใครใช้ GMMZ ก็มีนะครับPSI DTV จอที่เป็น KU Band นะครับแล้วก็ AS Play Box ก็มีนะ352เอ๊ะ AS Play Box เฮ้ยคุ้นๆดีๆนะเขา Official ยังไม่ยังอะดีเขา Official ได้ก็อย่าพึ่งเหมือนกันเผื่อไปพลาดอังอื่นแต่ได้เผื่อออกทั้งอื่นได้ใส่ถูกแต่มิซูโน่ใส่สบายกูเริ่มอยู่เป็นแล้วกูเริ่มอยู่เป็นแล้วกูเริ่มจังหวะอยู่ได้แล้วโอ้จริงใส่สบายจริงคือเนี่ยผมได้มาจากพี่เจคู่นึงพี่คุณได้รองเท้าเจชนะทิพย์เลยนะผมได้เป็นคู่นึงแล้วผมใส่ทุกวันแล้วฟอร์มดีอย่างมากคือใส่แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยนี่มันเจลีกอะแล้วคุณภาพแบบนั้นยังบ่นอยู่เลยรองเท้าอะไรวะอะไรทั้งอย่างไม่โอ้พี่เต้ตัดขาแล้วไม่ตัดขาตัดขาแล้วแต่พี่เต้เนี่ยเหมาะมากเหมาะใช่ไหมเพราะว่าพี่เป็นสายแบบ
จังหวะโยนบอลแม่นๆโยนบอลแม่นวิ่งหาพื้นที่ดีลงท้ามิซิโน่เนี่ยมันรับแรงกระแทกดีแล้วมันทำให้เปิดบอลแม่นก็ดูจักรพันธ์ไพศาลวันนี่อุ้ยไม่ค่อยนะวันนั้นอะเดี๋ยวว่างแล้วจะไปหาที่ออฟฟิศนะครับไม่ต้องว่างก็ไปได้ครับไปได้เลยครับไปได้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นัดมาไปได้เลยนัดมาไปได้เลยนะฮะอ่านคอมเมนต์กันสักหน่อยนะครับพี่เต้ต้องเล่นหน้าพี่เต๋าเงาลามอสพี่เต๋าเงาลามอสก็ได้อยู่พี่เต๋าเหมือนดิเอโก้คอสต้าเออท็อปไซด์กองหลังแต่ถ้าเล่นกองหลังก็คงลามอสอ่ะไม่ก็เปเป้อ่ะเออลุงตู่เป็นประตูนี่ฮานะครับโหผมเห็นแล้วผมว่าพี่เต๋าน่าจะใส่บินอ่ะบินโมงอ่ะบินเต้ต้องอยู่เป็นครับเกมพรุ่งนี้ไม่ต้องเน้นคนนะฮะเอ้ยไม่ต้องเน้นบอลนะครับเน้นคนไปเลยพี่เอส่งมาทิ้งท้ายว่าหัวใจแบ่งกันไปคนละดวงนะครับคุณนุกคุณตูเต้คุณต้องมีความสุขอ่ะเนี่ยขนาดหัวใจที่พี่เอส่งมาพี่ยังเห็นเป็นรูปนกนิมิซุโน่อยู่เลยนะบ้าจริงตัวเอ็มอยู่ข้างหน้าเออแล้วถ้าใส่เอามาใส่จัดรายการนี้เป็นไงก็เดี๋ยวเอาเท้าก่ายจอไปเลยอยากได้มิซูโน่มาใส่บ้างจังครับพร้อมทำรีวิวมิซูโน่ครับนี่ไอ้ไนก็อยู่เป็นไม่ได้ส่งมันไม่ได้เลยโอ้ไนส่งไม่ได้ไม่ได้เลยบอกเดินสายไม่ได้เลยเพราะไอ้กูก่อนแล้วน้องค่อยตามมาเพราะทีมตูดูไงหรือเป็นทีมเดินสายแล้วใช่แต่เราก็ห่างหายไปนานแล้วตอนนี้อ๋อเพราะว่าช่วงมีวันหยุดเยอะถูกต้องคุณปณกันนะครับบอกว่าพี่ๆคิดว่าอะไรเนี่ยเอาหายอ่านไม่ออกพี่ๆคิดว่าบุรีรัมย์จะมาเตะกลับมาเตะจะดีกว่า4นัดแรกไหมคะต้องถามพี่เตะอุ้ยดีกว่าอยู่แล้วผมการันตีตรงนี้เลยว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกลับมาเตะนัดที่5ยังไงก็ดีกว่า4นัดแรกก็คือจากเพราะ4นัดแรกมันแย่มากเออใช่ไม่ค่อยดีใช่ไหมล่ะทั้งสปิริตทีมทั้งนักเตะต่างชาติที่ไม่ผ่านเกือบหมดนักเตะไทยที่ก็ไม่ได้ครบขนาดนั้นแต่พอมารอบเนี้ยมันเปลี่ยนใหม่แล้วก็โมเมนตัมของเขาเรียกว่าไงอ่ะของแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลมันก็เปลี่ยนไปอ่ะใช่พี่การันตีในมุมพี่นะดีกว่าเดิมฟันเลยว่ายังไงดีกว่าเดิมและมีเวลาตั้งเยอะด้วยเพราะบุรีรัมย์นัดแรกแพ้บีจีโชว์ไปก่อนเออว่ะแต่ผมว่าเจอ BG แบบนี้อ่ะก็ยากเหมือนกันนะตรงกลางอ่ะสู้ไม่ได้นะ BG กลางหลังโคตรดีตรงกลางไม่ได้ว่ารัตนากรไม่ดีนะจะถามว่าสุดท้ายฟุตบอลมันมีแผงทีมเวิร์คอ่ะมันคนละเวพี่สหรัฐกับทีมชาติชุดใหญ่รัตนากรยืนคู่กับใครอ่ะอักบ้าอิสมาดุดก็เพิ่งมาถูกป่ะล่ะเจอเก่าๆอย่างแล้วกลางลุกจะเป็นใครอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่นแผนไหนอีกแต่ถามว่าถ้าคุณเจอแผงกลาง BG ชุดเนี้ยก็ต้องไปหาวิธีอื่นต้องหาจอทีมเวิร์คมันสู้ไม่ทันหรอกทีมเวิร์คมันคือความเข้าใจกันนะมันคือการฝึกซ้อมนะแล้วพี่คิดว่า BG ทีมเวิร์คเขาไม่ดีอ่ะถ้าดูจากเล่นอันเนี้ยใช่ทีมเวิร์คเขาดีนะทีมเวิร์คเขาดีแล้วคู่เซนเตอร์เนี่ยเอาพึ่งตามตรงเพิ่งเห็นเขาลงเล่นกันหมัดแรกเนี่ยแต่มันซ้อนมันเข้ากันดีมากเลยนะแต่พี่ที่จะพูดก็คือว่าดีขึ้นในที่นี้เนี่ยไม่ได้การันตีว่าจะชนะหรือเปล่าก็คือแต่อย่างน้อยที่สุดส่งการเล่นดีขึ้นใช่แล้วก็สนุกกว่าเดิมแฟนบอลอาจจะแพ้แล้วไม่ได้หัวร้อนเหมือนเดิมโป้งมาเคลิดนี่นิวออสเตเซนอุ้ยออสเตเซนเชโปวิดนี่นิวยอนอะไรแลมุดยอนเซนโอ้ยอักมานี่นิวจงเจยองโอ้ก็เตรียมไปสบายสบายใจนะฮะคุณนุ๊กไม่เอาสิเมืองทองกับมาเตะจะดีไหมฮะพี่เอ้ยเมืองทองฟิตมากกว่านี้เอางี้เรามองว่า 3-4 ทีมที่คิดว่ากลับมาเตะจะดีกว่าผลงาน4นัดแรกมีใครบ้างดีกว่า4นัดแรกอ่ะเมืองทองนี่เมืองทองเจอไม่ได้ยากไงเพราะว่าเมืองทองเจอยากมากในช่วง2แมตช์แรกแล้วเจอทั้ง BG ทั้งแบงคอกแล้วพอมาเจอชลบุรีกับระยองเก็บได้และเกมต่อไปเจอสุโขทัยก็ถือว่าก็ยังโอเคผมว่าเมืองทองอ่ะน่าจะกลับมาดีแล้วก็ชลบุรีพี่มอง3ทีมคือบุรีรัมย์เมืองทองชลบุรีเพราะว่าชลบุรีไอ้ทีมที่นักเตะต่างชาติปาการไงเอ้ยปาการดีอยู่แล้วโอ้4ที4นัดยังไม่ได้3แต้มเลยดีๆนะผมว่ากลับมาดีแต่ถ้าถามว่า 3-4 ทีมอ่ะพี่ว่าปาการบุรีรัมย์เมืองทองแล้วก็ชลบุรีอ่ะประมาณหน้าเขาได้เหรอเอาคนเดียวคนเดียวอ่ะก็ให้เขาเชียร์ให้เขาเอาโบนิญ่าไปดิโอ้เอามานี่เถื่อนเลยนะถ้ามาเนี่ยโบนิญ่าคาเดลี่คาเดลี่แล้วเจริญศักดิ์ปั้นจากกินและตระกูลเนี่ยก็ 3-4 ทีมน่าจะดี
ทีมที่เสียวหน่อยน่าจะเป็นราชบุรีเพราะว่านักเตะต่างชาติยังมาไม่ครบอ่ะทีมที่นักเตะต่างชาติไปต่างประเทศดีกว่าพี่กลับมาไม่ดีเสียวมันแบงคอกอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้ซ้อมอ่ะอะไรอย่างจากบราซิลเงี้ยเมื่อไหร่จะมาเข้าใจว่าถ้ามาก่อนมาสมมุติมากลางเดือนมาสมมุติเลย20ถึงไทย20สิงหากักตัว14วันมันก็ไม่ทันแมตช์แรกแล้วใช่เข้าใจปะไม่ทันมันจะเสียวตรงเนี้ยถ้าต่างชาติมาไวผมว่าทีมพวกนี้ก็ดีแหละภูมินกลับมาเตะแล้วมีโอกาสจะได้ลงไหมครับผมว่าพิชาได้ลงก่อนพิชาได้ลงก่อนอยู่แล้วพิแนวลุกของเมืองทองนะซาดอแดเลพิชาสารัตแดเลประมาณนี้4คนนี้นะครับแบงคอกน่ากลัวครับแบงคอกน่ากลัวเพราะว่าทีมเบอร์เขาดีแต่คือวันเดอร์ยังไม่มาคุณแอมแปร์บอกว่าต้องอย่าได้มีนิวเลยใจแฟนบุยลำรับไม่ไหวคุณรับไม่ไหวจริงๆแต่ผมว่าไม่ต้องหานิวนะหาแบบที่เข้ามาแล้วเป็นตัวเขาเองดีสุดแล้วก็เปลี่ยนยุคไปเลยก็อยากเห็นอันนี้ผมอยากเห็นบุยลำยุคนี้มากคือการที่เอานักเตะจากยุโรปมามันมีความยุคกาลาติกอสใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีความเสี่ยงสูงกว่าการที่เอาเตะบราซิลเอานักเตะแบบเป็นสเปนนักเตะญี่ปุ่นมาเยอะมากอย่างนี้นะพี่เพราะว่ามันไม่รู้เลยว่าจะมันออกหน้าไหนไงแล้วคือแบบเอาตัวลุกที่จะมาเป็นเบอร์10ของทีมอย่างกีดี้คันยุคที่มาจากอิสราเอลเนี่ยมันโหแบบใครวะเอาง่ายๆแค่คู่ต่อสู้อ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาหน้าทางไหนวะดูคลิปมันก็ดูไม่ออกหรอกใช่แต่กับการอย่างแบบหลายๆคนที่มาอยู่ไทยมานานแล้วอ่ะมันก็รู้ใช่รู้ปู่อยู่แล้วก็อาซึมเซาเล่นมาได้เป็น10ปีอ่ะเนี่ยก็ยิงตลอดเห็นไหมนั่นแหละเอาโอเควันนี้โอ้โหเวลาหมดอีกแล้วว่ะสุดยอดเลยนะครับเอาวันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับรักกีฬาเชียร์กีฬาปลอดเหล้าปลอดพนันนะครับขอบคุณสสสแล้วก็มูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับผมครับผมวีคหน้าจะได้ขอบคุณอะไรเพิ่มไหมครับคุณต้องมิซูโน่ครับโอ้ขอบคุณที่ต้องบอกว่ามาสนับสนุนแล้วก็ให้พวกเราใส่เตะบอลซึ่งพอใส่ปุ๊บเนี่ยแล้วเสื้อผ้าใส่สบายพี่เต้รู้สึกว่าพี่เป็นแบบเคสเกตฮอนดาโอ้เชียผมก็เหมือนชนะทิพย์ในร่างที่อยู่ไทยปะไปอาบน้ำเนี่ยเตรียมใส่มิซูโน่เดี๋ยวเอาโอเคทาง97ครับลากันตามนี้เลยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับติดตามก็ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะครับตัวดูบอลไทยออนแอร์นะครับวันพุธ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็วันศุกร์3ทุ่มครึ่งถึง5ทุ่มแต่เดี๋ยววีคหน้าสิงหาคมครับใครที่ติดตามกันเดี๋ยวติดตามให้ดีว่าเราอาจจะมีการปรับผังเวลาใหม่ปรับใหม่แล้วตกลงเดี๋ยวรอดูรอคอนเฟิร์มก่อนแล้วก็เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารนี้ผมนี่ขออนุญาตเดินทางไปเชียงใหม่หน่อยก็ไปทักทายพี่เต้ได้แฟนๆที่อยู่เชียงใหม่ทักทายกันมาหน่อยไปเจอกันได้เพราะว่าเชียงใหม่เป็นที่รับทัวร์ไทยลีกปีที่แล้ว บูลลี่แล้วอ่ะไม่ใช่ก็พูดเชียงใหม่เป็นเชียงรายได้ถ้วยอ่ะเหรอเอาเชียงใหม่ไม่ได้รับถ้วยลืมโทษทีโอ้เราก็ลืมอ่ะอ๋อรับที่สุพรรณสุพรรณเอาแล้วผมไปทำเร็วเนี่ยบูลลี่แล้วบูลลี่แล้วจบแล้วพอแล้วเอาลากันเลยครับเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ